รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการมาไหลเสียงรักรายการสำหรับคนโสดที่อยากเปิดใจเพื่อเลือกคนที่ใช่ไปด้วยกันแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของคุณโบสาวออฟฟิศงานชุกวัย28ปีที่สวยแซ่บสถานใจแบบไม่เป็นสองรองใครแต่ในด้านหัวใจกลับพังไม่เป็นท่าเพราะเคยถูกพิษความเจ้าชู้เล่นงานจนอาการโคม่ามาแล้วมาวันนี้อยากได้ใครสักคนที่จริงใจไม่เจ้าชู้ที่พร้อมจะคอยอยู่เคียงข้างและสร้างอนาคตไปด้วยกันครับชื่อนะคะพิมพิชายุตนันค่ะชื่อเล่นชื่อโบค่ะอายุ28ปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะการศึกษานะคะจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะอาชีพนะคะก็จะทำงานอยู่ที่บริษัทของคุณอาค่ะเป็นบริษัทเหมือนทำผงชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อวันว่างๆที่มีละครเข้ามาก็จะทำละครแล้วก็ทำพิตตี้แล้วก็เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวก็จะเล่นกีฬาบ้างค่ะวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะกีฬาส่วนใหญ่จะเข้าฟิตเนสเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้ชีวิตเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างของที่อยู่ค่ะมันก็จะง่ายแล้วก็ดูทีวีอ่านหนังสือแล้วก็หาพวกเลโก้ที่เป็นน่ารักๆค่ะมาต่อมาสะสมความรักครั้งสุดท้ายเหรอคะก็จะอยู่ในช่วงเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นทอมใช่ค่ะก็คือคบกันมาเนี่ยประมาณ 5-6 ปีเหมือนเขาเจ้าชู้มาตลอดแต่เราก็แบบจับได้เขาก็โอเคก็กำเหมือนเดิมแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจับได้แต่เขาไม่ยอมรับเขาบอกเขาขอห่างกับเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการขอห่างเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่แบบไม่ใช่ธรรมดาคือคนเราคบกันมาสิอยู่จะขอห่างเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาขอห่างแล้วเราก็จับเริ่มจับได้ว่าเขาอะไปคบกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเราก็เลยเลิกวันที่แต่ห่างล่ะค่ะก็คือเราเนี่ยไปทำงานกลับมาใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเหมือนว่าเราเหนื่อยแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเขาก็บอกชวนเราไปเที่ยวเราบอกเราไม่ไปเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยคือไม่ไปได้ไหมเขาก็แบบเหมือนว่าเขาเนี่ยนัดกับฝั่งน้องผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบทำไมถึงไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจะไปใช่ไหมถ้าไปก็เลิกกันนะอะไรเงี้ยเขาก็พูดเลยว่างั้นก็เลิกกันเนี่ยความรักค่ะก็โบเป็นคนที่มองความรักคือถ้าแบบว่าถ้าคบเนี่ยก็จะจริงใจโบเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แต่ก็พอเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้มองความรักเป็นสิ่งเลวร้ายขึ้นก็ยังศรัทธาในความรักอยู่ถ้าเผื่อเขาดีไม่พอสำหรับเราอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่ที่แบบเข้ามาหาเราเองเหตุผลที่อยากมีแฟนก็แบบก็คืออยากมีให้แบบมีคนมาให้กำลังใจเราดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันว่างเราก็จะแบบมีหาอะไรทำไปด้วยกันนะคะมันจะได้ไม่เหงาตอนนี้โบก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าทอมโบคิดว่าความรักเนี่ยมันไม่จำกัดเพศนะคะมันสามารถคบได้ทุกเพศถ้าเพียงแต่ว่าเราเข้าใจกันซึ่งกันและกันไม่ชอบคนที่แก่กว่าค่ะเพราะตัวเองก็28แต่ไม่ชอบคนที่แบบเลย35หรือเลย30ไปแล้วค่ะรู้สึกว่าถึงเราอยู่28แต่เราก็ยังมีความเป็นเด็กๆอยู่เรากลัวว่าเมื่อคบกันไปแล้วเขาจะแบบความเป็นผู้ใหญ่ของเขามันจะเป็นขีดจำกัดว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ชอบผู้ชายที่แก่กว่าทำไมถึงชอบผู้ชายหรือว่าคนที่เด็กกว่าเพราะว่าความสดใสอะค่ะเขายังมีความที่เป็นวัยรุ่นอยู่มันสามารถทำให้เราเนี่ยกลับไปสู่วัยรุ่นได้เหมือนเดิมคือเราเหมือนมีเพื่อนอย่างที่บอกค่ะเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีน้องเดินไปด้วยกันแล้วแบบถึงเวลาสนุกก็สนุกแบบเต็มที่แต่ถ้าเผื่อถึงเวลาที่จริงต้องจริงจังเนี่ยเขาก็จะจริงจังในอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเห็นเอาละสิครับคุณผู้ชมเมื่อสาวสวยอย่างคุณโบออกตัวมาแล้วว่าอยากได้ผู้ชายที่เด็กกว่าจะได้มาสร้างสีสันเพิ่มความฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งให้กับหัวใจดวงน้อยๆทางรายการมาลัยเสียงรักจึงได้ค้นหาจากฐานข้อมูลทั้งหมดจากคอลัมน์มาลัยเสียงรักพบว่าม
ี2หนุ่มหน้าใสวัยกระต่อตรงตามสเปคที่คุณโบต้องการเปรียบเลยมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างผมชื่อนายสรายุทธศักดิ์สงครามครับชื่อเล่นชื่อเป้อายุ22ปีครับบ้านอยู่จังหวัดสระบุรีครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับนอกเหนือจากเรียนแล้วเนี่ยผมก็มีทำธุรกิจนำเข้าคอลลาเจนครับแล้วก็มีทำงานแบบอีเวนต์ธรรมดาครับผมเพราะว่าผมชอบตีแบดนะครับแล้วก็เข้าไปร้านกาแฟนั่งชิลๆอะไรเงี้ยครับตีแบดเนี่ยมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงครับแล้วมันสนุกด้วยผมว่าผมชอบตั้งแต่เด็กครับก็เลยชอบเล่นมายาวถึงตอนนี้ครับที่ผมชอบไปนั่งเล่นร้านกาแฟเนี่ยเหมือนเป็นการพักผ่อนสมองครับแล้วก็ไปหาอะไรอ่านเล่นๆครับนั่งชิลๆครับถ้าเหนื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนไปนั่งพักแล้วจิบกาแฟได้ผมว่ารู้สึกโอเคครับถ้าถามว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงผมว่าผมไม่จำกัดสเปคแต่ผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่สวยมากครับเพราะว่าผู้หญิงที่สวยมากเนี่ยจะหลายใจครับผมตามไม่ทันครับชอบแบบธรรมดามากกว่าแล้วคุยแบบไม่ต้องแบบไปอวดใครอะไรเงี้ยครับสวยเฉพาะตัวเราคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยผมเคยเจอผู้หญิงแล้วก็คบกันนะครับสวยครับแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบรักร้าวอะไรเงี้ยครับครับตอนนั้นอ่ะไปจีบพี่อยู่คนนึงครับคือเขาสวยมากผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะครับก็ไปจีบแล้วก็คุยกันมาสักพักนึงครับเหมือนก็ไปเดทกันนะครับแต่พอมาสักพักนึงเนี่ยก็เหมือนมีพิรุธทำไมโทรไปไม่รับหรือว่าเอ้ยทำไมไม่ว่างแต่ก็แบบเพราะก็แบ่งเวลามาให้เรานะครับแต่คุยไปสักประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยเพิ่งมาจับได้ว่าคบซ้อนแต่คบซ้อนเนี่ยผมอ่ะเป็นมือที่3นะครับเหตุการณ์ที่จับได้เนี่ยก็คือว่ามีน้องมาบอกครับว่ามีพี่คนเนี้ยเหมือนไปเห็นอยู่กับผู้ชายคนนึงครับผมแล้วก็อีกวันสุดท้ายก็เหมือนแบบว่าเหมือนแฟนเค้าเนี่ยเข้ามาทักอะไรครับในแชทบอกว่าเอ้ยเค้าคบอยู่นะก็เหมือนแบบเหมือนจะมาดักยิงด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมรู้ว่าผมมือที่3ใช่ป่ะผมก็เหมือนหายไปเองดีกว่าครับแล้วก็ไม่คุยกันอีกเลยจนเวลาผ่านมาประมาณ2ปีครับเขาก็มาขอโทษเหมือนเจอกันนะครับแล้วเขาเดินเข้ามาขอโทษแล้วเราก็ว่าเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วก็เลยคุยกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าผมเลยรู้สึกผู้หญิงที่สวยเนี่ยมักจะหลายใจนะครับแต่ผมว่ามันคงไม่เป็นทุกคนหรอกครับนิยามความรักเหรอครับความรักผมว่ามันไม่ตายตัวนะความรักมันมีหลายรูปแบบอะครับคือมันเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์นะครับผมก็คือว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นแล้วเข้ากับเขาอะไรนะครับถ้าจะไปคบกันอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลที่อยากมีแฟนเหรอครับผมมาอยากมีลูก ผมไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลผมอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่มันอบอุ่นครับแบบไม่ชอบเสเพอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากมันเหนื่อยแบบมีแฟนแล้วมันต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไม่อยากแล้วครับถ้าเป็นไม่ได้คืออยากคบไปจนแก่นะครับผมชอบผู้หญิงที่มีความคิดครับชอบแบบว่าเอ้ยคุยกันรู้เรื่องแบบไม่งองแงอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมถ้าผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของผมเหรอครับผมอยากให้เขาเป็นตัวของเขาเองครับถ้ารู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิกมันใช่อะไรเงี้ยครับนิสัยแบบไม่ต้องปรับปรุงทั้งสองคนจูนกันได้อะไรเงี้ยครับมันก็สามารถคุยกันยาวต่อแล้วก็คบกันได้ครับคุณเป้หนุ่มเอาะสุดอเลิร์ตอนาคตวิศวกรวัย22ที่มองความรักข้ามช็อตไปไกลจนถึงขั้นแต่งงานเพราะไม่อยากเสียเวลาให้กับรักริมทางที่ฉาบฉวยไร้ความมั่นคงอีกต่อไปซึ่งก็ไม่รู้มุมมองความรักที่เป็นผู้ใหญ่เกินวัยแบบนี้จะเข้าตาคุณโบบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับผมชื่อนายกิติพัฒน์วุฒิสิริวรพันธ์นะครับชื่อเล่นอาร์ตอายุ23ปีครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับบริหารธุรกิจครับเอกการจัดการครับแล้วก็ยังมีพวกงานอดิเรกคือแบบรับจ็อบนอกพวกสตาร์พิตตี้บอยกึ่ง MC เชียร์ขายอะไรประมาณเนี้ยครับว่างๆก็จะแต่งรถนะครับมันก็จะแบบเป็นแนวออกสปอร์ตหน่อยครับแบบไม่เยอะมากเกินไปแบบให้ดูดีเป็นสปอร์ตนิดนึงที่จริงแล้วผมเป็นคนรักรถนะครับผมจะเลือกล้างเอ็นดีกว่าครับเพราะว่าบางที่เราไม่รู้ว่าเขาล้างให้เราแบบถนอมหรือเปล่าแบบอาจจะไปโดนขูดเป็นรอยนู่นนี่นั่นเพราะว่าแต่งรถมามันก็แบบ
พอแพงพอสมควรเนาะการเล่นกีฬาของผมครับผมว่าก็น่าจะเป็นบาสครับเพราะว่าอยากสูงกว่านี้ครับแต่มันคงไม่สูงอะไรได้สังคมนะครับได้เหงื่อพูดคุยนู่นนี่นั่นเรื่องนิสัยใจคอของผมนะครับก็ผมเป็นคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดใครเยอะกว่าผมก็เยอะกลับเหมือนกันครับเยอะที่ว่าคือแบบจู้จี้จุกจิกอะไรประมาณนี้บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องพูด2รอบอะไรเนี้ยรอบเจอก็แบบน่าจะรู้เรื่องแล้วตอนที่ผมมีแฟนนานที่สุดนะครับแค่3เดือนอะไรประมาณนี้ไม่เคยคบใครถึงปีที่มีคบยาวก็ไม่ได้เจอรักดีๆครับเจอทุกอย่างจะกลายเป็นรักดีๆครับเอาง่ายๆเอาที่เป็นเรื่องพลิกสุดๆสำหรับความรักนะครับแบบสมมติเรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยด้วยกันเนาะนั่งกินข้าวปุ๊บเราบอกไปซื้อของปุ๊บแต่เราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนกลับมาเรากลับมาข้างหลังแต่เขาวิดีโอคอลกับผู้ชายคนนึงอยู่ไงพีคเป็นใครใครก็พีคเนาะครับกินข้าวอยู่กินอะไรไม่ลงอะครับสักแป๊บนึงอะครับมันอธิบายไม่ได้แต่มันแบบมันเศร้าเสียใจแต่ไม่พูดไม่อะไรแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่เยอะไม่วายๆถ้าอยากจะบอกก็บอกไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่รู้อยู่แล้วว่าคือใครถ้าถามว่าต้องโกหกอยู่ดีถูกไหมครับเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรยังไงเขาก็หายเหมือนกันผมก็หายเหมือนกันต่างคนต่างหายนิยามความรักของผมนะครับก็คอยเข้าใจกันแล้วก็ไม่โกหกกันก็พอแล้วครับไม่ขออะไรเยอะครับเหตุผลที่อยากมีแฟนนะครับเพราะว่าสมมติเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเงี้ยใช่ไหมเพื่อนผมเขาจะมีคู่หมดแล้วไงแต่มีผมคนเดียวเงี้ยแบบไปนู่นนี่นั่นปุ๊บมันก็อยู่ด้วยกันคุยกันแล้วก็มองนั่นแหละครับก็แบบอยากมีคู่บ้างอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาที่ผมชอบครับจะเป็นแบบชอบผู้หญิงตาโตผมยาวผมสั้นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ดูเวียงเวียงไปหน่อยถ้าเกิดแรงก็แรงแบบไม่แรงมากแต่เกิดหวานก็หวานไปเลยแต่ไม่ต้องเรียบร้อยมากครับเพราะว่าเรียบร้อยมากมันดูแบบดูน่าเบื่อไปครับลักษณะของผู้หญิงที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือแบบสมมติเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเรื่องค่าใช้จ่ายดูก่อนว่าแบบบางคนใช่ไหมเขาจะปึ๊บเต้นออกให้หน่อยดิเต้นออกให้หน่อยดิคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าเราใช่ไหมครับเขาจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเราเขาจะรู้เยอะแล้วเขาก็จะสับรางเก่งกว่าเราบางทีเราตามเขาไม่ทันมันก็ต้องลองดูแต่คบเด็กก็ไม่ค่อยข้อดีข้อเสียอาจจะแบบไม่เจ้าชู้มากไม่เก่งมากแต่ก็จะงองแงงมาก่อนอะไรประมาณนี้คุณอาร์ตนักซิ่งมาดนิ่งวัย23ปีชายโชคร้ายที่ผิดหวังในเรื่องความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมยังไม่เคยเฉียดเข้าใกล้กับคำว่าความรักที่ดีเลยสักครั้งมาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณโบจะใช่ความรักที่ดีที่คุณอาร์ตออกตามหาหรือเปล่าทั้งสดทั้งใสแถมช่องว่างระหว่างวัยก็ยังเข้าข่ายตรงสเปคของคุณโบพอดิบพอดีแบบนี้คงต้องมาลุ้นกันว่าในวันเดทหนุ่มน้อยคนไหนจะทำคะแนนชนะใจสาวรุ่นพี่อย่างคุณโบได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับได้ทำความรู้จักกับสาวรุ่นพี่สุดสวยและสองหนุ่มวัยอ๊อกกันไปแล้วคราวนี้มาดูกันครับว่าสาวสวยหัวใจยังเด็กยังคุณโบจะพาสองหนุ่มของเราไปเดทที่ไหนกันสถานที่ที่เอาไปเลยด้วยตัวที่ว่าอายุเนี่ยมันไม่ได้เป็นขีดจำกัดของโบเลยก็เลยเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่แบบเด็กๆชอบแบบสวนสนุกชอบอะไรที่สนุกสนานล่าเริงชอบกิจกรรมที่แบบย้อนวัยอะค่ะมันทำให้เราดูรู้สึกว่าอายุเราไม่เยอะตามสิ่งที่เราเป็นชอบแบบนั้นมากกว่าเราจะได้วัดอะไรเหรอคะเราจะได้วัดว่าเขาเนี่ยความเป็นวัยรุ่นมากน้อยแค่ไหนมีความแบบกระตือรือร้นมากแค่ไหนมีความแอคทีฟมากแค่ไหนแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเราอายุเท่านี้ถ้าสมมติว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบไม่กล้าหรือว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเทคแคร์เราดีมากแค่ไหนมันก็เป็นเครื่องวัดอีกแบบนึงถ้าพรุ่งนี้ต้องไปเดทที่สวนสนุกเหรอครับก็รู้สึกแบบแปลกๆดีนะครับรู้สึกตื่นเต้นดีว่าได้เจอกันครั้งแรกด้วยถ้าไม่กล้าเล่นก็ต้องแล้วแต่เขาอะครับถ้าเขาแบบว่าไม่อยากเล่นผมก็ไม่เล่นดีกว่าค่อยมาเล่นมาหลังก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากเล่นแต่เรากลัวเหรอครับผมว่าต้องดูตัวเองแล้วล่ะพี่มันก็ไม่น่าจะไปจีบกันละอย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้ต้องไปเดทกับสาวแล้วครับก็อาจจะมีไม้เด็ดนะครับแต่ว่ายังไม่บอกดีกว่าว่าเป็นไม้เด็ดไหนเดี๋ยวจะไปใส่พรุ่งนี้เลยถ้าจะไปเดทที่สนุกนะครับเรื่องการเตรียมตัวของผมนะครับก็ไม่อะไรมากครับเป็นตัวเองครับถ้าเกิดเขาชอบแบบผู้ชายแบบตรงสเปคเราพอดีอย่างเงี้ย
จีบไงก็ติดครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานนัดผมมาที่ดีมเวอร์ให้มาเดทกับสาวคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะบอกว่าให้เป็นผู้หญิงใส่ชุดลายนะครับรู้สึกจะชื่อโบครับวันนี้ผมก็ไม่เคยมาดีมเวอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างขอโทษนะครับเห็นทีมงานบอกว่าใส่เสื้อลายใช่โบป่ะครับอ๋อใช่ค่ะขอนั่งด้วยนะได้ค่ะอันนี้คือเป้ใช่ไหมใช่ครับชื่อเป้ใช่ป่ะใช่ครับเรามานานยังอ่ะครับปักๆแล้วค่ะเรานี่มาอ่ะคะเนี่ยอ๋อขับรถมาตรงนี้ครับดีเลยพี่ได้กลับด้วย ได้ครับรอเล่นไปซื้อตั๋วกันมั้ยคะได้ตรงนู้นใช่ป่ะใช่ค่ะเว็บแรกที่เจอเป้เหรอคะก็รู้สึกว่าเขาก็ดูยังดูแบบเด็กๆยังดูใสๆดูแบบalert ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่เว็บแรกที่เจอนะเว็บแรกที่เจอพี่โบเหรอครับผมว่าพี่โบเขาน่ารักดีนะครับผมเหมือนเขาอัธยาศัยดีครับหน้าตานี่ก็ได้นะครับผมดูเด็กกว่าอายุปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยอายุเขา28แต่ว่าผมว่าประมาณสัก23 24เหมือนเท่าๆผมครับลุคภายนอกครับนี่เคยมาที่นี่มั้ยคะไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่เคยแต่ไปที่อื่นอ่ะพอดีเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอ๋อเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีครับพ่อแม่ไม่พามาอ่ะใช่น่าสงสารนะไม่เคยมางั้นพาเที่ยวได้ปะได้พี่พาเที่ยวได้เพราะว่าพี่อ่ะก็มาบ่อยตอนเด็กๆก็มาประจำอันนี้เล่นได้ครบเลยนะอ๋อเล่นได้ครบเลยเหรอเราไหวหรือเปล่าผมสบายอยู่แล้วเอ้ยพี่ก็สบายตอนแรกก็ตกใจนะที่ถามเขาที่แรกเลยว่าเอ้ยไปเคยมาที่นี่ไหมเขาบอกห้ามไม่เคยเลยพี่บอกฮะไม่เคยเลยคือแบบแต่ก็เขาก็แบบอาจจะลองใจแล้วว่าเฮ้ยผมถ้าลองเราแบบไม่เคยมาพี่จะแนะนำผมไปตรงไหนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขามีเทคนิคในการที่แบบจะสร้างเรื่องที่จะคุยกับเราเพราะถ้าเผื่อเขาบอกว่าเขาเคยเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ถ้าเผื่อบอกไม่เคยเล่นเราก็จะแบบอยากเล่นอะไรมันก็เหมือนเป็นทิกเจอร์ต่อไปว่าให้เราได้แบบได้มีคำถามต่อไปได้เนี่ยงั้นไปซื้อบัตรดีกว่ามี3กับมี8ใกล้กันได้แล้วเย่ไปซื้อไปเลยอยากเล่นอะไรมากที่สุดในนี้บ้านยักษ์เหมาะกับหน้ามากเลยไม่ทางนี้ด้วยชอบอะไรแบบเสียวๆอ่ะนี่ไงไหนอ่ะเทอร์นาโดทอร์นาโดเลยหรอใช่ปะมันจะอ้วกนะอยากเล่นอ่ะพาเล่นหน่อยนะได้ไปรอคุณปู่ดีกว่า การซื้อตั๋วเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเลยว่าจะเลือกเอาแบบที่เป็นแบบเล่นได้ทุกอย่างแต่ว่าจำกัดรอบเลยเขาบอกเขาเลือกเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราจะได้เล่นหลายๆอย่างก็โอเคค่ะขอบคุณครับแล้วเครื่องเล่นอยู่ตรงไหนอะครับข้างในเดี๋ยวไปข้างในมันจะมีเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยตุ๊กตาอ่ะนายตุ๊กตาโอ้พี่มาผมเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกจริงเหรอได้อยู่แล้วโอ้ขี้โม้ดิแม่ออกตัวแรงแบบไม่เกรงใจใครอย่างเงี้ยถ้าคว้าตุ๊กตามาให้คุณโบไม่ได้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะครับคุณเป้ไหนอ่ะเราถนัดอะไรบ้างผมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่สนัดทักอย่างอ่ะแต่ว่าน่าจะได้นะเพราะมากับดวงโอ้จริงปะเนี่ยมากับไปซะอย่างถ้าไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่เอาตัวเล็กนะเอาตัวใหญ่ย่าเดี๋ยวซื้อให้เซลปลาเลยเอาตัวใหญ่นะเอาโอลิฟเปว่าเนี่ยถ้าเราช่วยกันปลาเนี่ยอาจจะได้ก็ได้จริงเหรอประสานพลังมาน้องก็บอกแบ่งกันมันได้7ดอกน้องเขาก็บอกเอาไปพี่เอาไป3ดอกเดี๋ยวผมเอามา4ดอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ผมปลาก่อนอาจจะแบบอยากให้เราร่วมให้เราสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยให้เราแบบช่วยกันอะไรเงี้ยเผื่อแบบจะได้สนุกไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีหลังแม่นมากบอกเลยว่าชอบปลาลูกโป่งมากเอ้าเป๊ะเอาใหม่ขอแก้ตัวไม่ได้นะขอให้ปลาโดน7ดอกเอ้าดูโอ้โหเปลี่ยนร้านอื่นเถอะเอาแล้วไหนไปแล้วนี่เหรอเริ่มจากปลาโป่งกันครับซึ่งพี่เขาเริ่มปลาก่อนเลยพี่เขาปลาได้ผมปลาไม่ได้ผมก็อายเหมือนกันผมก็พยายามเปลี่ยนเกมไปเล่นอย่างอื่นนะปลากระป๋องเนี่ยเขาก็แบบมั่นใจเขาก็ดูแบบเอ้ยพี่ผมพาได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็แบบดูอยากได้นะอยากทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลากระป๋องนี่แหละแน่ใจผมว่ามันต้องมีอะไรขัดข้องแน่ๆเลยมันขัดข้องนี่เป้นี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนก็นิสัยของมันห่วยได้ป่ะแล้วแบบถ้าแบบมีแฟนเงี้ยชอบพาแฟนไปไหน
พาแฟนเหรอเดี๋ยวอยากพาแฟนไปไหนก็ทะเลนะแล้วก็พวกเขาใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่ามีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ด้วยอ๋อชอบไปต่างจังหวัดเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าไม่ชอบอะไรที่อยู่ในเมืองอะไม่น่าถึงไม่เคยมาที่นี่เนาะแล้วชอบกินอะไรอ่ะถ้าพูดแล้วตกใจปะไม่ลองพูดก่อนชอบส้มตำปูปลาใช่เหรอเออชอบเหมือนกันเลยอ่ะเออทำไมชอบเหมือนผู้หญิงอ่ะเป็นปะเนี่ยเป็นอะไรล่ะโอ้โหปกติแม่เนี่ยเขาชอบตำส้มตำไปกินที่บ้านแล้วพ่อก็เป็นคนอีสานด้วยครับเลยชอบกินพวกอาหารอีสานลองนะโอ้ยสุดยอดอ่ะอีกร้านเดียวให้โดดให้โดดปกติเป็นคนยิงแม่นมากเลยนะจริงเหรอแต่เมื่อกี้ตื่นเต้นไม่โดนเลยอ่ะไหนๆก็จะไม่ได้แล้วลองให้ไม่เอาอ่ะนักสอนนักสอนเป็นเอ้ยแล้วก็เอาตรงตาเล็งตรงนี้มาเดี๋ยวนะยิงกระป๋องเนี่ยคือเขายิงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันไม่ได้เขาก็สอนให้โบเลงสอนให้โบยิงอะไรเงี้ยปรากฏว่าโบยิงล้มหมดเขาก็ยังรู้สึกดีใจนะที่แบบเฮ้ยสอนเราแล้วเราแบบเฮ้ยยิงได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีชมเรามีอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยเปลี่ยนมาก็หลายเกมครับแต่เอาตุ๊กตามาให้สาวเขาไม่ได้อีกสรุปว่าดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่มีกันแน่ครับคุณเป้ก็ระหว่างเสียวอ่ะแล้วพี่กลัวปะเนี่ยโอ้ก็มันไม่ได้กลัวแต่ว่ามันจะแบบจะอ้วกอ่ะผมมีท่าบอกนะแบบว่าเล่นแล้วแบบไม่กลัวเลยอ่ะจริงเหรอทำให้ดูถ้าเรียวไปจริงจะขึ้นนะให้พี่ทำอย่างนี้เฮ้ยจะขึ้นนะครับอย่างนั้นถ้าเวลาลงถ้าเวลาลงใช่เหรอมันได้มันจะทำได้เหรอทำเหมือนยืนเลยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวเป้ขึ้นไปแล้วทำให้ดูเลยนะใช่ทำให้ดูไปไหมเนี่ยไหวไปจะดมปะไม่เอาไวกิ้งเหรอคะรู้สึกก่อนขึ้นเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าพอเราเคยเล่นแล้วมันก็รู้สึกแบบต้องเสียวแน่ๆอะไรเงี้ยแต่น้องอยากเล่นก็แบบโอเคขึ้นไปนั่งน้องเขาก็ดูเหมือนว่าเป็นห่วงเราคอยแบบจับกลัวเราตกเพราะเรานั่งริมอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็แบบดูสนุกสนานดูแบบเฮฮาดูแบบชอบทุกอย่างที่เป็นอะไรแบบเนี้ยก็โอเคนั้นก็ดูสนุกอะไรเงี้ยพอลงมาก็แบบก็มีถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างพี่อะไรเงี้ยไหวไหมอะไรเงี้ยรู้จักกันยังไม่เท่าไรเลยแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปไกลแล้วนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะพี่โบก็โอเคไม่เวียนหัวไม่เอายาดมใช่ปะไม่เอายาดมแต่ว่าไม่มีแรงจะกรีดแล้วอ่ะคืออยู่ข้างบนอ่ะเห็นแบบกรีดแรงมากไม่มีแรงจะกรีดแล้วอีกอันนึงเป็นอะไรนะทอร์นาโดวะทอร์นาโดสนุกแต่ว่ามันจะเสียวกว่านี้อีกนะถ้าเสียวกว่านี้ก็ดีกันเล่นคนเดียวเลยเฮ้ยต้องเล่นด้วยกันลองไปดูก่อนนะถ้าไหวก็เล่นถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องพยายามเล่นนะต้องไหวไหวนำไปเลยนำไปเลยนำไปเลยเย้แล้ว1 2เฮ้ยทำไมผีน่ารักอ่ะแหมเนี่ยแหละดีมากการที่ให้ระบุเหรอครับที่แบบตื่นเต้นก็คือเหตุการณ์เล่นคอร์นาโดครับผมคือพี่เขาจะไม่เล่นนะครับแต่ผมที่บังคับเขาเล่นซึ่งผมก็อยากวัดใจพี่นะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงรู้สึกชอบเที่ยวชอบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ไหมเอ้าไหนว่าจะไม่บังคับกันไงล่ะครับถ้าไม่กล้าเล่นก็ต้องแล้วแต่เขาครับถ้าเขาแบบว่าไม่อยากเล่นผมก็ไม่เล่นดีกว่าค่อยมาเล่นมาหลังก็ได้ ไหวไหมเนี่ยไหวอะไหวแต่มันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเล่นเลยอะถ้าน่าเล่นนะคนมาตอบคิวเนี่ยมันไม่อยากเล่นนะแต่เดินนำหน้าเลยไม่อยากเล่นเลยจริงๆเดินไวมากอะ2 นาทีนะพี่ขอทอร์นาโดนี่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเล่นเลยเพราะว่าเคยมาที่แล้วน้องเล่นแล้วแบบน้องอ้วกเนาะแบบเวียนหัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเล่นเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเอ้ยพี่ไม่อยากเล่นเลยบอกเฮ้ยพี่เล่นเถอะเราก็เลยแบบโอเคเล่นก็ได้
Let's go. ขึ้นไปได้สักพักก็พอเหอะคือไม่ไหวแล้วคือแบบตายแน่ๆคือแบบถ้าเล่นต่อไปจนจบเนี่ยคือตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือพี่เขาไม่อยากเล่นคานาโดครับผมเขาก็กรี๊ดลั่นเลยครับแบบว่าไม่อยากเล่นแบบขอลงก่อนเวลาอะไรเงี้ยก็เลยต้องลงกันก่อนครับอีกรอบปะโอ้คนเดียวเลยพอลงมาเขาก็บอกว่าพี่ไหวปะเนี่ยอะไรเนี่ยแบบเอายาดมไหมเอาอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วตอนเดินมาเขาก็ถามพี่เอาน้ำไหมเขาก็ซื้อน้ำให้ฮันแน่คนนึงก็โชว์ความกล้าส่วนอีกคนก็โชว์แมนแลกสปิริตกันไปมาในเดทแรกแบบนี้เห็นทีว่าคู่นี้น่าจะมีลุ้นซะแล้วล่ะครับฮิวนี่ไงล่ะขึ้นตรงนู้นแน่ๆใช่ตรงนู้นเดี๋ยวอ้อมแล้วก็ปัดเล่นก็ได้นั่งแล้วยี่โอเคเป็นสุดดีพี่มีคำถามนึงจะถามเป๊ะถ้าสมมติว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วแต่คืนนี้พี่มาบอกเป๊ะว่าเอ้ยมีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะจะทำยังไงถ้าแบบมันก็ต้องเฟลอยู่แล้วอะแต่ว่าทำไงได้อะมันก็ต้องเข้าใจว่าเป๊ะเป็นคืองานอะไรเงี้ยจะมีโมโหจะมีโกรธไหมไม่โมโหพี่เพราะผมว่าความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนอยู่แล้วเขาก็พูดตัวว่าเออก็อาจจะมีเฟลบ้างแต่ว่าก็ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจเพราะเขาก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กเขาก็แบบเข้าใจว่าเอองานมาก่อนเข้าใจไม่เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็มีถามพี่เหมือนกันนะสมมติถ้าแบบเป้บอกว่าไม่อยากมีแฟนนี่ตกใจไหมก็ต้องถามว่าทำไมถึงไม่อยากมีแฟนเพราะว่าเหมือนแบบถ้ามีเป็นแฟนไงใช่ป่ะมันก็ต้องคบแล้วก็ต้องเลิกกันนะแบบว่าถ้าแบบคบไปเนี่ยอยากคบแบบไปนานๆจนแก่เลยความคิดนี้แก่เลยป่ะมันก็ไม่แก่นะคือพี่ว่าถ้าแบบจะมองว่าไม่อยากคบเพราะว่ากลัวเลิกอะถ้าเผื่อเราไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะคบไปได้นานแค่ไหนถูกไหมเพราะเรายังไม่ได้แบบลองคบเลยอะมันไม่ใช่จริงเราก็สามารถแบบเป็นเพื่อนได้แล้วทำไมเป้ถึงคิดว่าแบบไม่อยากมีแฟนเหมือนแบบก็คือแบบคนล่าแบบคนเก่าๆอะไรเงี้ยมันคบกันแล้วแบบเหมือนเป็นคบซ้อนอะแล้วเป้ชอบโดนอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากคบใครก็อยากคบไปนานๆเลยอะคือผมแบบถามเขาว่าผมแบบไม่อยากมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบแฟนคนเก่าเนี่ยชอบคบแล้วแบบเลิกอะไรเงี้ยครับผมก็แบบจะคบคนเดียวแล้วยาวไปแบบจนแก่อะไรเงี้ยพี่เขาแบบว่าถ้าจะคบกันไปเนี่ยอยากให้จนแก่เนี่ยเราก็ต้องแบบกล้าที่จะเสี่ยงก่อนกล้าที่จะคุยกันว่าลองจูนเข้าหากันมันจูนกันไหมถ้าเราไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งคำตอบของพี่เขาเนี่ยก็แบบทำให้ผมได้คิดอีกแง่มุมนึงนะครับผมซึ่งแบบว่าในแง่มุมที่ผมไม่สามารถคิดได้ครับผมก็รู้สึกดีนะครับผมที่เอื้อมมือลงไปจูงเขาเพราะว่าโบลงมาก่อนแล้วโบก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยการที่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นแฟนกันหรือว่าคุยกันเราไม่จำเป็นจะต้องให้ฝ่ายชายทำให้เราเสมอไปอะค่ะเราทำให้เขาบ้างก็ได้เหมือนเป็นการแชร์กันเนี่ยค่ะถ้าถามว่าประทับใจในตัวพี่โบอะไรบ้างพี่โบแบบเป็นคนที่คุยด้วยกันง่ายสามารถจูนเข้าหากันอะไรครับคุยเข้าหากันได้ทุกเรื่องครับผมว่าก็โอเคนะครับดูไปดูมาก็เหมือนจะลงล็อกกันไปซะทุกอย่างเพราะหนุ่มเป้ของเรางัดเอาความร่าเริงสดใสเอามาต่อเป็นบันไดแล้วปีนข้ามกำแพงของช่วงวัยขึ้นไปหาสาวโบได้อย่างสบายๆแม่คุณโบของเราก็เลยออกอาการแฮปปี้สุดๆครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณโบยังไงก็อย่าเพิ่งเทใจไปให้คุณเป้ซะหมดนะครับเก็บใจเผื่อเอาไว้ให้หนุ่มอาร์ตเขาบ้างเพราะตอนนี้พ่อหนุ่มน้อยมากนิ่งของเราก็รอจ่อคิวเพื่อพาสาวโบออกเดทอยู่แล้วในช่วงหน้าครับมา
และตอนนี้ก็ถึงคิวของหนุ่มมาดนิ่งอย่างคุณอาร์ตที่จะมาวาดลวดลายการขายขนมจีบมาพาสาวรุ่นพี่ออกเดทที่สวนสนุกกันแล้วรับรองว่าเดทครั้งนี้คุณอาร์ตของเราไม่มีถอยแน่นอนเรียกว่าจัดเต็มกันตั้งแต่แต่งตัวเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบตามเขาไปดีกว่าครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสนุกแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากจะเจออีกคู่เดทแล้วว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยความร้อนตอนนี้ค่ะก็30กว่าองศาได้ร้อนมากแต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ก็คู่เดทของเราคนเยอะมากๆค่ะแล้วจะหาจะเจอไหมอ่ะคนเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็คร่าวๆมาบอกมาแล้วว่าเขาใส่เสื้อผ้ายังไงเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจะเจอกันไหมตื่นเต้นค่ะครับผมตอนนี้อยู่ที่ดีมเวิลด์นะครับจะมาเจอคู่รักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะสวยน่ารักยังไงรู้แต่ว่าใส่เสื้อสีขาวเดี๋ยวต้องไปดูกันเนี่ยครับเสื้อสีขาวก็เยอะมากเลยโทษนะครับชื่อโบป่ะครับไต้หวันอ๋อซอยแบ็คโอ้โหมาถึงก็เจอโจทย์ยากเลยนะครับสีคลาสสิกแบบนี้ใครๆเขาก็ใส่กันแล้วอย่างนี้ไม่ต้องหากันจนถึงเย็นเลยเหรอครับเนี่ยขอโทษนะคะอันนี้ใช่อาร์ตไหมคะใช่ครับอันนี้พี่โบค่ะอ๋อหาตั้งนานค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวแบบแรกที่เจออาร์ตใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเขาก็ดูแบบหน้าตาน่ารักเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะคนนี้ผ่านไหมอ่ะเนื้อหน้าตารูปลักษณ์ก็พอโอเคอยู่ค่ะเจอกันเขาตรงสเปคผมไหมเหรอครับก็กึ่งครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเน้นเรื่องสเปคเน้นเรื่องความเข้าใจกับการคุยกันรู้เรื่องก็พอครับตอนแรกก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าแต่ซื้อไปซื้อมาก็โอเคครับเราซื้อบัตรแบบไหนดีอ่ะมันจะมีบัตรผ่านประตูเฉยๆกับบัตรรวมเครื่องเล่นชอบเล่นเครื่องเล่นไหมอ่ะชอบไหมชอบนะแล้วโบชอบไหมอ่ะก็ชอบเหมือนกันงั้นเอาแบบบัตรรวมเครื่องเล่นแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงมันก็เข้ามือได้ตอนซื้อตั๋วก็แค่แบบถามว่าเราควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่ามันมีตั๋ว3ราคาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่างั้นโบเลือกเลยว่าเอาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะจะคิดอีกแง่นึงก็เหมือนว่าตามใจหรือว่าจะคิดแง่นึงก็แบบคือแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่ได้แชร์กันในช่วงตอนเช้าที่เลือกราคาบัตรนะครับผมจะให้เขาเลือกมากกว่าแต่เขาก็ถามผมว่าเจ้าแบบไหนแต่ว่าเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ให้ผู้หญิงเลือกดีกว่าครับเอ้าเป็นงั้นไปด้วยความหวังดีที่อยากตามใจสาวโบในเดทแรกครับแต่กลับทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกไม่ปลื้มเข้าซะแล้วชักจะเริ่มต้นไม่สวยซะแล้วสิครับคุณผู้ชมปกติมาสวนสนุกบ่อยไหมคะก็ช่วงเด็กๆก็มาบ่อยครับโตแล้วก็ไม่ค่อยได้มาแล้วใช่ปกติที่นี่เขาแบบตอนเวลาปิดเทอมเขาจะมีเด็กๆเด็กๆมาเยอะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วชอบไหมชอบสวนสนุกถามว่าชอบไหมก็ชอบนะระหว่างเด็กที่เขาน่ารักคือน่าเป็นช่วงที่เขาชวนผมคุยเขาจะไม่เงียบไงคุยแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแล้วก็คุยกันแบบโอเคครับส่วนมากโบจะเป็นคนแบบถามมากกว่าหรือโบเป็นเพราะว่าโบเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะดูแบบเขินๆอาจจะแบบเพิ่งมาเจอก็เลยแบบยังไม่ได้แบบออกอาการเทคแคร์หรือว่าถามอะไรอย่างนี้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องมีอาจจะต้องมีบ้านนิดหน่อยปะเพิ่งจะออกสตาร์ทมาแท้ๆแต่ดูเหมือนว่าความคิดเห็นของคู่นี้ก็เริ่มจะสวนทางกันซะแล้วแล้วจะไปรอดไหมล่ะครับเนี่ยแล้วในเนี้ยชอบเล่นอะไรบ้างอาจต้องเลือกให้พี่เล่นสักสองอย่างเนี้ยอาจจะแบบอยากให้เล่นอะไรคนละหนึ่งว่าคนละหนึ่งก็ได้ก็ได้อาบอกของอามาก่อนว่าแบบอยากให้เล่นอะไรเอาล่องแก่งก่อนแล้วกันล่องแก่งทำไมถึงต้องเป็นล่องแก่งอะเย็นดีเย็นเย็นดีใช่พี่เลือกอ๋อพี่เลือกเพราะว่าพี่อ่ะชอบเล่นรถไฟเหาะ
ี่เล่นได้เปล่าหรือไฟหอได้แน่ใจนะไม่แต๋วแตกนะไม่แตกโอเคคือการเลือกเครื่องเล่นเป็นเขาเลือกอันนึงโบเลือกอันนึงเขาก็เลยเลือกซูเปอร์สเปซส่วนโบเนี่ยเลือกรถไฟหอก็เขาก็คงแบบอยากจะให้เราแบบได้เลือกในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เขาก็เลือกให้เราอย่างนึงด้วยเขาอาจจะแบบกลัวเราไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมที่อยากเล่นเฮ้ยแต่มันเปียกต้องหาเสื้อก่อนเอาสีขาวค่ะเอาสีอะไรสีขาวกันครับเท่าไหร่คะมาตายอันนี้ไม่เคยพาใครมาเดทที่นี่เลยนะเนี่ยใช่หรอใช่ที่นี่ก็มีที่ฮ่องกงก็มีอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะติดกับทะเลไงเช่นมากับกงมาก็ประมาณนี้แต่ว่ามันจะมี2ลูกมันจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่รู้สึกชอบไหมรู้สึกชอบคนนั้นมากอ๋อชอบใช่คนนั้นค่ะเห็นเงียบมาตั้งนานแต่พอพูดออกมาทีก็เล่นเอาสักคนข้างๆเขินจนไปไม่เป็นเลยนะครับหนุ่มอาร์ตเอาไหมไม่ค่อยพร้อมไม่พร้อมก็ต้องบ้างนะยังพี่ก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมไปแล้วมากเลยใช่ไหมแล้วบอกแล้วว่าช้ำไม่เปียกไม่เปียกก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยระหว่างเดทนะครับเหตุการณ์ที่ผมประทับใจนะครับจะเป็นซูเปอร์สแตนครับเพราะว่ามันความใกล้ชิดมันจะเยอะแล้วนั่งใกล้ๆกันติดกันก็เห็นเขาเห็นเราอะไรเนี้ยแล้วก็เฮ้ยเปียกลงมาก็แบบเปียกคุยกันสนุกสนานเลยฮะมาถึงเลือกเครื่องเล่นอันนี้เพราะว่าโบเป็นคนชอบเล่นรถไฟหออยู่แล้วก็เลยแบบอยากให้เขามาลองในที่เราชอบดูบ้างว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงรู้สึกยังไงแล้วเขาชอบเหมือนเราไหมกลัวเปล่าเฮ้ยต้องมาดูกันว่าใครจะชอบไม่แตกนะไม่ถ้าเราเก็บไว้ข้างในเอ้ยไม่ใช่กลัวร้อนเลยมาแล้วคุณเต้นอ่ะชอบเล่นอันนี้ก็จับได้นะมีเตรียมตัวออกกำลังกายนะครับฟังคือรถไฟหอเขาบอกถ้ากลัวเนี่ยจับมือเขาก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่โบก็ไม่ได้จับเพราะว่าเราก็แบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยงั้นจับแขนละกันอะไรเงี้ยใช่เย้มีความสุขมากครับตื่นเต้นเต้นไม่ได้อยากมาอีกไหมถ้าสมมติว่าแบบมีโอกาสมาอยากมาอีกไหมอยากพาแฟนมาอีกไหมถ้ามีก็พาคนนี้มาไงโอ้จะไปแล้วใกล้แล้วกินเร็วกินเร็วยังเต่าไม่แตกเลยไม่ใช ห่างหายไปนานยังที่แบบไม่ได้เล่นอ่ะแล้วตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วจริงเหรอแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกสนุกดีเพราะอันนี้เป็นอันที่ชอบอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกสนุกมันก็ชอบมันเพราะว่าเราชอบอ่ะมันก็เลยสนุกอยู่แล้วอ่ะไม่สนุกได้ไงกี้ขนาดนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างที่แบบได้ไปเล่นรถไฟหอเขาก็ดูแบบนิ่งๆแต่เราอ่ะตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเราชอบเราก็รู้สึกว่าสนุกอยากเล่นแต่เขาก็ดูแบบเรียบๆเฉยๆอะไรเงี้ยกินน้ำแห้งกินน้ำไหมน้ำกินน้ำก็ได้เอาชาเขียวนมครับแดงโซดามะนาวค่ะเว้ยไม่มีกระป๋องตังค์เท่าไหร่ครับขอบคุณค่ะ
ขาจ่ายค่าของกินอะไรไหมเขาจ่ายค่ะจ่ายก็คือก็ดูเขาเป็นดูสุภาพบุรุษดีที่แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจ่ายเองนะคะเขาก็จ่ายระหว่างเดือนแรกเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจก็น่าจะเป็นช่วงซื้อของอะไรมาเนี่ยครับก็เราก็จะดูเขาว่าเอ้ยเขาแบบพูดไหมว่าเอ้ยตัวเองนี่เขาออกให้ก็ได้แล้วเนี่ยแบบทำสักซื้อเนี่ยอยากได้แต่ว่าเขายังไม่มีก็แต่ว่าครั้งแรกก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับแต่เกิดมีเยอะก็ไม่รู้งานเข้าซะแล้วสิครับคุณโบเพราะเรื่องที่คุณอาร์ตไม่ปลื้มที่สุดก็คือการที่ผู้หญิงให้ผู้ชายออกเงินอยู่ฝ่ายเดียวและนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วด้วยครับที่คุณอาร์ตของเราต้องควักเงินจ่ายเริ่มหน้าหวั่นใจซะแล้วสิครับเฮ้ยลักษณะของผู้หญิงที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือแบบปึ๊บเต้งออกให้หน่อยดิเต้งออกให้หน่อยดิคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยไปเล่นนี่กันไหมที่แบบว่าแบบเอาตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาแบบไหนอ่ะตุ๊กตาตัวใหญ่ถ้าเกิดได้อะไรอ่ะได้ให้ตุ๊กตาเราไงได้คบกันไม่ได้อ่ะเกมที่ได้ตุ๊กตาอะไรเขาบอกถ้าได้ตุ๊กตาแล้วแบบจะได้อะไรอะไรเงี้ยได้เป็นแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในแง่มุมของโบคิดว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ค่อยคุยกันเลยอะไรเงี้ยแต่ยิงคำถามมาว่าเออเป็นแฟนเลยหรือเปล่าคือมันค่อนข้างที่จะเร็วไปนิดนึงโถไม่ว่าหนุ่มอาร์ตของเราจะพูดอะไรก็ดูไม่เข้าหูสาวเจ้าเลยนะครับเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆอ่ะReady first. ถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนที่แบบชอบทำงานมากแบบคือแบบตลอดทั้งเดือนเนี่ยเลือกงานมาก่อนแล้วจะรู้สึกยังไงว่าแบบนั่งกันอยู่เนี่ยแล้วแบบเรากำลังจะมีไปเที่ยวแล้วแบบมีคนโทรมาเนี่ยมีงานเนี่ยแล้วพี่แบบรับงานอ่ะจะรู้สึกยังไงก็จะแก้ปัญหาไงก็ทำงานก็ได้ว่างเมื่อไหร่ค่อยเที่ยวก็ได้ไหมใช่ปะล่ะงานก็คืองานไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีตังค์เที่ยวใช่ปะแล้วเขาอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบสมมติแบบช่วงนั้นเขาไม่ค่อยมีงานเนี่ยแล้วเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยหารกันหรือแชร์กันได้ไหมก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าปกติก็แบบถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนก็แชร์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องแบบต้องเลี้ยงตลอดก็ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเออเพื่อนนี้ต้องเลี้ยงนะอะไรแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเพราะเราก็เข้าใจว่าพอเราก็ทำงานเองได้เราก็เข้าใจว่าเงินมันหายากอะไรโอเคน่ารักที่สุดครับก็ของผมนะครับที่มาเดทที่สวนสนุกนะครับยังไม่เคยพาใครมาเดทที่สวนสนุกเลยครับผมประทับใจครับน่าจะเป็นความเป็นตัวเองของเขาก็ดูโอเคเพราะว่าครั้งแรกเขาอาจจะแบบไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พอเริ่มคุยนู่นนี่นั่นถามนู่นนั่นก็แบบความเป็นตัวเองก็เริ่มออกมาก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูโอเคครับอาจเป็นเพราะนิสัยและทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเลยทำให้การเดทระหว่างสาวโบและหนุ่มอาร์ตของเรากระท่อนกระแท่นไม่เบากว่าจะเดทกันเสร็จเรียบร้อยก็เล่นเอาหืดขึ้นคอเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนจบของหนังรักเรื่องนี้จะมีหักมุมแบบชวนจิ้นแล้วพาให้ฟินกันบ้างหรือเปล่าเอ้ยยังไงก็ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้านะครับหลังจากที่สองหนุ่มหน้าใสวัยเอาะไปออกเดทกับสาวรุ่นพี่ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาฟังความในใจของหนุ่มๆกันหน่อยดีกว่าครับถึงจะเป็นเดทที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแถมยังต้องคอยหลบหนามกันพลวันแต่คุณอาร์ตของเราจะเผยใจว่ายังไงไปฟังกันเลยครับถ้ามีโอกาสที่จะสานต่อกับพี่โบนะครับผมก็สานต่อครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเลือกผมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันใช่ไหมความรู้สึกของผมนะเขาไม่ได้เลือกเรานะครับก็ไม่เป็นไรก็เฟลอะไรเนี่ยครับก็ต้องคิดในแง่บวกว่าเขาอาจจะมีคนที่นี่กว่านั่นกว่าเพราะว่ามันแค่แบบเด็ดครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยถ้าอยากจะสานต่อไหมถ้ามีโอกาสก็จะสานต่อครับผมถ้าพี่โบรู้สึกอยากสานต่อนะครับผมก็ดีใจนะผมว่าผมก็ตรงสเปคพี่โบเหมือนกันก็ต้องมาดูเรื่องของอนาคตครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับถ้าเลือกที่ไม่จะสานต่อผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แบบผมก็ทำเต็มที่แล้วครับผมหนุ่มรุ่นน้องต่างเทใจให้กับสาวเจ้ากันทั้งสองคนแบบนี้แต่สาวรุ่นพี่จะว่ายังไงบ้างอ่ะไปฟังกันชัดๆเลยครับคำถามวัดใจของโมนะคะก็ถามว่าถ้าสมมติว่าโมเป็นคนที่แบบทำงานเยอะมากถ้าสมมติว่า
พรุ่งนี้เราจะต้องไปเที่ยวกันแล้วแต่ว่าวันนี้โบมาบอกเขาตอนแบบดึกๆเลยว่าแบบเนี่ยมีงานเข้ามานะเขาอะจะรู้สึกยังไงจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาร์ตเขาก็จะตอบว่าโอเคเขาเข้าใจนะเพราะเขาก็ทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีตังค์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนเป้เขาก็ตอบว่าเขาก็รู้สึกเฟลนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เข้าใจแหละเขาก็พยายามเข้าใจว่ามันเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องงานมาก่อนแล้วค่อยไปทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆประทับใจของใครมากกว่ากันจริงๆของอาร์ตเนี่ยคือก็โอเคเขาก็ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่มีงานเขาก็พูดตรงถ้าไม่มีงานก็ไม่มีตังค์เลยแต่เรารู้สึกว่ามันยังแบบใครๆก็เป็นแบบเนี้ยคือเราก็คิดว่าก็ไม่มีงานมันก็ต้องไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีตังค์ไปเที่ยวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนของเป้นะเขาก็แบบเขาก็พูดตรงว่าเขาก็รู้สึกเฟลอะไรเงี้ยคือเขาดูพูดความจริงว่าเขาไม่ได้แบบเอาใจเราว่าเขาแบบไม่เป็นไรพี่ทำงานก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบเขาก็ต้องเข้าใจว่าเรารับงานไปแล้วเราต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะใช่สรุปว่าประทับใจของใครมากกว่ากันก็น่าจะเป็นของเป้ค่ะใช่ถ้าเกิดจะต้องเลือกใครในวันนี้นะคะก็จะขอเลือกเอาละสิครับคุณโบคนหนึ่งก็ร่าเริงสดใสส่วนอีกคนก็เทคแคร์ดีไม่มีตกหล่นแล้วแบบนี้บทสรุปจะลงยังไงล่ะครับเนี่ยขอเลือกเป้ค่ะเพราะว่าเป้ดูเป็นคำตอบที่จริงแล้วก็ในการที่มาเดทกันเนี้ยเขาดูแบบสร้างสีสันให้เราเขาดูอเลิร์ทเขาดูแบบตั้งใจเขาดูแบบไม่หงอยอะไรเงี้ยเขายังดูมีความเป็นเด็กอยู่อ้าวเขาใส่เสื้อเหมือนกันเลยอัดมาปะเนี่ยไม่ต่างคนต่างใส่อันนี้ไม่ได้นับกันใช่ไหมใช่คล้ายๆกันเลยอ่ะนี่ก็แสดงว่าเลือกพี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมทำไมถึงเลือกพี่อ่ะผมว่าพี่แบบมีความเป็นตัวเองสูงอะพี่แบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีแบบนิสัยที่แบบเปลี่ยนได้หลายรูปแบบอะครับคืออยู่แล้วกับไม่น่าเบื่อครับผมรู้สึกคุยแล้วมันเข้ากันง่ายดีครับผมแล้วประทับใจอะไรในตัวผมอะครับประทับใจอะไรในตัวเป้เหรอก็รู้สึกว่าเป้ดูอเลิร์ทดีดูแบบสนุกสนานดูแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบพี่ทำอะไรที่แบบเหมือนเก่งกว่าเป้ก็แบบไม่ได้แบบเฮ้ยพี่แบบเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าแบบเป้แบบเฮ้ยพี่เก่งอ่ะพี่เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคำชมมากกว่าอะไรใช่แต่ผมก็อายนะโอ้โหสุดท้ายก็เป็นหนุ่มน้อยขี้เล่นอย่างคุณเป้ที่ใช้ความสดใสมามัดใจสาวรุ่นพี่อย่างคุณโบได้สำเร็จใจตรงกันแบบนี้ทางรายการมาลัยเสียงรักก็จะขอตามลุ้นตามเชียร์และให้กำลังใจต่อไปนะครับสำหรับโบนะคะคิดว่าอายุมันไม่ใช่ตัววางขีดจำกัดอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเผื่ออีกคนนึงเข้าใจแล้วก็รับรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจกันมากค่ะอายุมันก็ไม่น่าจะใช่มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วค่ะสำหรับโบนะคะก็สำหรับผมครับผมว่าอายุมันเป็นแค่กรอบครับที่วางไว้แต่ว่าถ้าเรามีความคิดที่ตรงกันทัศนคติที่ตรงกันใช่ไหมครับก็สามารถที่จะคุยกันต่อไปได้ครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนคนที่อยู่ทางบ้านนะครับสมัครเข้ามารายการนี้เยอะๆนะครับผมจะได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เหมือนมีมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นนะครับผมใช่แล้วค่ะสมัครเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นรายการหาคู่หรือว่าอะไรเปล่าแต่ว่าถึงคุณไม่ได้คู่กลับไปแต่ว่าสมมติคุณไม่ถูกใจในคนที่แบบมาร่วมเดทกับคุณแต่ว่าคุณก็จะได้เพื่อนใหม่กลับไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนหรือว่าจะได้ทัศนคติที่แตกต่างกันไปว่าได้ศึกษาคนอีก2คนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ต้องอายด้วยค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะ